ตื่นมาดูตอนตีสองว่ามันหายไปได้ยังไงวะมาร์กหน้าที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้เขาบอกว่าตื่นมาเนี่ยมันใสแล้วลอกออกมาอย่างนี้เลยผิวฉ่ำเบอร์ลูขุมขนจริงไหมล้างหน้าแล้วเป็นยังไงนอนตะแคงแล้วจะหลุดหรือเปล่าอ่ะคลิปนี้มีคำตอบนี่คือมาร์กไบโอแดนซ์ค่ะเป็นของเกาหลีตัวที่มาร์กแล้วนอนหลับไปได้เลยข้างในเขาจะไม่มีน้ำซอสอะไรทั้งนั้นค่ะดึงออกมาจะเป็นแผ่นเจลลี่สองแผ่นแยกหน้าบนหน้าล่างเราจะใช้ก็ลอกพลาสติกออกมานะคะมันจะมีแผ่นรูโบที่ปากอยู่ใครจะสะดวกใจแปะตรงไหนก็แปะค่ะดูจากรีวิวบางคนแปะที่ปากแล้วก็แล้วถ้านอนอ้าปากแล้วกินเข้าไปทำไงวะเรือมาแปะตรงนี้แทนเสร็จแล้วมาแปะแผ่นบนกันต่อค่ะตอนนั้นยังไม่รู้ตัวเองว่าจะต้องรื้อออกมาใหม่ทั้งหมดไอ้ตอนแรกก็ลืมไปว่าจะมาแปะไอ้ตรงร่องแก้มตรงนี้ก่อนนะสรุปคืออ่ะหลุดทำใหม่ทั้งหมดค่ะเอารูโบที่ตามาแปะร่องแก้มตรงนี้เผื่อว่ามันจะเด้งๆตื้นๆอ่ะแล้วก็เอาแผ่นใหญ่แปะเข้าไปใหม่วิธีการติดให้ง่ายก็คือแบบว่าลูดจากตรงกลางหน้านะคะไปที่ขอบหน้ามันก็จะแบบเรียบได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็จะไม่ค่อยมีรูอากาศเท่าไหร่ใครมีเล็บก็ระวังจิกขาดด้วยนะคะแปะไปก่อนค่อยมาเก็บรายละเอียดกดรูโบที่หลังถ้าถามว่ามันจะไหลหลุดหน้าไหมคะอันนี้สั่นหัวขนาดนี้ก็ยังไม่หลุดเริ่มต้นที่ประมาณเที่ยงคืนแล้วถ้าตะแคงข้างมันจะเปียกไหมคะเท่าที่เราลองดูมันก็ไม่เลื่อนแล้วมันก็ไม่เปียกด้วยนะแต่เผื่อใครบอกตะแคงข้างแบบเบาไปอ่ะพักลองตะแคงแบบเต็มแรงให้ดูไม่เปียกไม่หลุดแต่เจ็บส่วนใครติดนอนกอดหมีนะคะตัวนี้ก็ไม่เปื้อนขนน้องค่ะเป็นตัวที่ขนหมีเฟรนลี่จะตื่นมาดูตอนตีสองว่าเอ้ยแผ่นเนี้ยสรุปมันหายไปได้ยังไงมึงสภาพกูตอนตีสองกูแบบว่ามึงคิดว่ากูจะเห็นอะไรหรอไม่เป็นไรเก็บภาพเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยดูอ่ะโผล่มาดูตอนเช้าเฮ้ยมันหายไปจริงๆเว้ยขาวๆหายไปหมดเลยเวลาผ่านไปประมาณ7 ชั่วโมงตากูยังไม่ตื่นเลยง่วงมากแต่แหกตาฮึบสุดใจอยอนที่ดู3 2 1ฮึบและนี่คือช็อตที่รอคอยการลอกออกมาค่ะอันนี้คือลอกออกมาเบาๆไม่เจ็บเลยนะพอเห็นผิวคือแบบอุ๊ยฉ่ำกระชับมากทุกคนไม่จกตาเดี๋ยวไปล้างให้ดูว่าเป็นยังไงนี่ค่ะตัวเธอล้างแล้วว่าความชุ่มชื้นความผิวกระชับความรูขุมขนฟูความเด้งอ่ะมันยังอยู่ใครที่แบบต้องใช้หน้าเร่งด่วนนะเธอฉันว่ามันคุ้มแต่อย่างว่าเนาะมากู้ผิวมันก็คงไม่ได้ดีถาวรถ้ารีบใช้หน้าแบบพรุ่งนี้ตื่นมาสวยเลยคือแบบอุ๊ยคือดีอ่ะคือชอบอ่ะคือคุ้มอ่ะเฮ้ย